เราจะเข้าสู่กิจกรรมสำหรับวันนี้กันคือการวัดอัตราเร็วเฉลี่ยโดยใช้เครื่องเคราะห์สัญญาเครื่องเคราะห์สัญญาณเวลาก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องเคราะห์สัญญาณเวลาก่อนนะคะไอ้เครื่องเคราะห์สัญญาณเวลาของเราเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็กระทัดรัดขึ้นมาหน่อยนะคะเก่าๆก็จะใหญ่ๆหน่อยนะให้ดูคร่าวๆตัวเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยนะคะเราจะต่อเข้ากับหม้อแปลงก็ใช้กระแสสลับแล้วกันนะคะแล้วก็ไฟที่เราจะใช้ตัวที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ที่ความต่างสั่งอยู่ที่4-6 โวลต์มันขึ้นอยู่กับชนิดของหม้อแปลงนะคะคือถ้าเป็นหม้อแปลงรุ่นแบบนี้มันจะมี2โวลต์5โวลต์8โวลต์แล้วก็12โวลต์นะคะให้นักเรียนใช้ที่5โวลต์เสียบที่5โวลต์ต่อสายแดงดำเนี่ยที่5โวลต์นะคะถ้าหากว่าเป็นรุ่น2 4 6 80ให้ใช้4หรือ6โวลต์ก็ได้6โวลต์ก็ได้นะคะทำไมต้องใช้แค่นี้ถ้านักเรียนศึกษาถึงการทำงานของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเราเข้าใจว่าเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยถ้าเราต่อไฟที่ประมาณ 5-6 โวลต์มันจะสามารถเคาะได้50ครั้งต่อวินาทีหมายความว่าใน1วินาทีมันเคาะทั้งหมดกี่ครั้ง50ครั้งเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใช้ไฟอยู่ที่ 5-6 โวลต์ก็พอไม่ต้องไปที่8หรือ12นะคะมันจะถี่เกินไปคราวนี้เมื่อเรารู้ว่ามันสามารถเคาะได้50ครั้งต่อวินาทีเราก็จะรู้ว่าแต่ละครั้งใช้เวลากี่วินาทีเทียบได้ไหมคะเทียบสัดส่วนได้ไหมอย่าครูค่อยสอนอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้การต่อเราจะใช้ไฟ5โวลต์ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะหรือว่า6โวลต์ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งและนักเรียนก็สอดแถบกระดาษสอดแถบกระดาษเข้าไปโดยให้แถบกระดาษของเราอยู่ใต้กระดาษคาร์บอนอีกทีหนึ่งอยู่ใต้กระดาษคาร์บอนนะคะแล้วก็ให้ปลายด้านหนึ่งเนี่ยคือไม่ต้องใช้รถทดลองก็ได้อันนี้เราเป็นเบื้องต้นให้นักเรียนดึงด้วยมือตัวเองทดสอบโดยการเปิดสวิตช์รถติดไหมปลั๊กหลวมเหรอไปครึ่งนึงก็ได้ครึ่งอีกครึ่งนึงไปครึ่งนู้นเดี๋ยวเราไปครึ่งนู้นครึ่งนี้ขยับปลั๊กไหมสอดยังสอดกระดาษหรือยังเปลี่ยนพื้นที่นะคะทดสอบก่อนว่าเครื่องทำงานไหมโอเคนะคะอย่าก่อนเปิดเครื่องทำงานนะคะแล้วก็ดึงวิธีการก็คือดึงนะแล้วก็จะปรากฏจุดทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนดึงช้าอย่างนี้จุดมันก็จะถี่ยิบเลยเราก็จะคำนวณยากนะคะคำนวณยากอยากครูให้ดูว่าถ้าดึงแบบระยะความเร็วแบบเมื่อกี้เนี่ยนะคะเอาจุดนักเรียนก็จะได้ระยะห่างเป็นแบบนี้มองเห็นไหมถ้าดึงช้าจุดที่ปรากฏบนแถบกระดาษนะคะพอนักเรียนได้แถบกระดาษมาแล้วเนี่ยนักเรียนใช้ปากกาเขียนให้มันชัดๆก็ได้นักเรียนจุดเข้าไปชัดๆเลยนะคะย้ำจุดให้ชัดทีนี้นักเรียนดึงช้าเกินไปจุดมันก็จะใกล้เกินไปมันไม่สะดวกในการคำนวณ
ใครรู้ว่ายังไงนักเรียนลองดูไม้บรรทัดที่นักเรียนจะใช้วัดจะวัดให้ดูว่าจะวัดแล้วได้ยังไงเห็นไหมคะมันสเกลมันเล็กมากเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดึงให้เร็วกว่านี้ดึงให้เร็วกว่านี้ให้จุดมันห่างกันก็ประมาณอย่างน้อยก็เซนหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ดึงแล้วก็ส่งให้เพื่อนกลุ่มหลังด้วยส่งแถบกระดาษให้เพื่อนด้วยทุกคนจะมีแถบกระดาษเพื่อติดในสมุดของแต่ละคนแบ่งครึ่งได้แบ่งครึ่งได้ติดไหมติดไหมติดไหมคะดึงเลยดึงค่ะดึงดึงเร็วๆฮะได้คาร์บอนเราติดไม่กลางอ่ะดึงแถบกระดาษสอดไปดึงให้เร็วนะดึงให้มันชิดตรงนู้นดึงให้ชิดตรงใหม่ใหม่ใช้ด้านหนึ่งกระดาษมันเล็กไปใช่ไหมพี่สองซื้อไม่เห็นกระดาษมันเล็กไปหรอไม่รุ่นนี้เขาทำขอบใหญ่ทำขอบใหญ่ดึงไม่เห็นแค่โขกก็กระเด็นแล้วรู้สึกว่าตอนที่มันโขกกระดาษเราก็กระเด็นคาร์บอนก็ติดแล้วไม่โดนโดนแต่มันไม่ติดมันโดนอ่ะแต่มันกระดาษคาร์บอนมันไม่ติดเองมันอย่าเอาที่เพื่อนมาก็ได้มันมีกระดาษคาร์บอนของกลุ่มหลังแปลมาปะกลุ่มนี้เสร็จแล้วดึงแจกให้เพื่อนดึงแจกให้เพื่อนไปเลยได้ยังไปเอากระดาษคาร์บอนที่เพื่อนมาไม่มีอากลุ่มนี้ส่งให้เพื่อนหน่อยเร็วเปลี่ยนห้าวันนี้
ี้เสร็จยังฮะพับครึ่งนะนี่แบ่งครึ่งสองคนก็ได้เนี่ยได้ก็ครูบอกว่าให้ปากกาจุดเพิ่มชัดๆอันทำแล้วส่งให้เพื่อนกลุ่มที่เขาไม่ชัดด้วยเอามานั่งก่อนมานั่งก่อนมาดูวิธีการคำนวณหาอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วก็อัตราเร็วขณะหนึ่งจากแถบกระดาษที่เราได้จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลา